าทองกองอิฐใหญ่ที่ถูกทิ้งร้างมูลเหตุการขุดคลองพดุงกรุงเกษมป้องกันพระนครรัชกาลที่3ทรงมีพระราชดำริให้สร้างภูเขาทองที่วัดสะเกษให้สร้างเป็นพระปรางขนาดใหญ่อย่างภูเขาทองที่อยุธยาแต่เนื่องด้วยชั้นดินอ่อนตัวรับน้ำหนักจำนวนมหาศาลของพระปรางไม่ได้กระทั่งทรุดลงจึงหยุดก่อสร้างครั้งอยู่เพียงฐานถูกปล่อยให้รกร้างกลายเป็นกองอิฐขนาดใหญ่นอกกำแพงพระนครตำแหน่งที่ตั้งของภูเขาทองนั้นนับเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของพระนครเพราะตั้งอยู่ริมคลองมหานาคเชื่อมต่อกับคลองรอบกรุงและคลองหลอดคลองหลอดวัดราชนัดดาและอยู่เยื้องกับป้อมมหาการเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริถึงภูเขาทองว่าหากข้าศึกศัตรูเข้ายึดภูเขาทองได้อาจนำปืนไปตั้งบนภูเขาทองแล้วยิงเข้าสู่พระนครซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงตามที่มีบันทึกไว้ว่าอันหนึ่งพระปรางองค์ใหญ่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นที่วัดสะเกษการไม่สำเร็จตลอดไปทิ้งรกอยู่เป็นกองอิฐใหญ่ราษฎรเรียกกันว่าภูเขาทองถ้ามีข้าศึกศัตรูเอาปืนขึ้นไปตั้งบนภูเขาทองนั้นยิงระดมสาดเข้ามาในพระนครก็เห็นว่าจะรักษาได้เป็นอันยากจึงโปรดให้ขุดคลองพดุงกรุงเกษมเป็นคูพระนครชั้นนอกดังได้รับพระราชทานพันนาความมาแล้วจึงโปรดให้สร้างป้อมรายเป็นระยะตามฝั่งคลองส่วนในพระนครตั้งแต่ปากคลองข้างเหนือไปถึงปากคลองข้างใต้ความข้างต้นเป็นพระธรรมเทศนาของกรมพระยาวชิรยานวโรรสซึ่งเดิมเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5ทรงเป็นผู้เรียบเรียงพระราชประวัติรัชกาลที่4แล้วพระราชทานแด่กรมพระยาวชิรยานวโรรสให้ทรงนำไปเรียบเรียงเป็นพระธรรมเทศนาถวายที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเนื่องในการพระราชกุศลถวายแด่รัชกาลที่4คราวฉลองสมโภชพระนครครบ100ปีเมื่อวันที่17มิถุนายนปี2425ดังนั้นด้วยเหตุที่ภูเขาทองเป็นกองอิฐใหญ่รกร้างนี้เองจึงเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งในการก่อสร้างคลองพดุงกรุงเกษมให้เป็นแนวป้องกันพระนครอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกศัตรูเข้ายึดภูเขาทองนอกจากนี้เจ้าพระยาทิพากรวงอธิบายไว้ว่าสมัยรัชกาลที่4ประชาชนออกไปตั้งบ้านเรือนนอกกำแพงพระนครกันมากขึ้นตัวเมืองก็ขยายออกไปกว้างขวางมากขึ้นรัชกาลที่4จึงทรงหวังพระทัยว่าการก่อสร้างคลองพดุงกรุงเกษมจะช่วยป้องกันข้าศึกศัตรูจะได้เป็นที่อุ่นใจแก่พรายบ้านพลเมืองซึ่งตั้งอยู่นอกกำแพงพระนครกับประการหนึ่งลูกค้านานาประเทศเข้ามาค้าขายเห็นบ้านเมืองป้องคูมั่นคงก็จะไม่เป็นที่หมิ่นประมาทได้คลองพดุงกรุงเกษมเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2394มีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ขณะเป็นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ที่พระสมุหกลาโหมเป็นแม่กองก่อสร้างขุดคลองกว้าง10วาลึก6ศอกยาว137เส้น10วาเท่ากับกว้าง20เมตรลึก3เมตรยาว 5,500 เมตรและยังได้สร้างป้อมขึ้นอีกจำนวน8ป้อมอันมีนามว่าป้อมป้องปัจจมิตรป้อมปิดปัจจนึกป้อมฮึกเฮี้ยมหานป้อมขานภัยรีราป้อมปราบศัตรูพ่ายป้อมทำลายปรปักษ์ป้อมหักกำลังดัสกรและป้อมมหานครรักษาโดยหากเกิดศึกสงครามก็จะใช้ไม้แก่นหรือไม้ลำปักเป็นแนวกำแพงเชื่อมแต่ละป้อมเข้าด้วยกันอันหนึ่งป้อมป้องปัจจมิตรนี้เป็นป้อมเดียวในทั้งหมด8ป้อมที่ตั้งอยู่ฝั่งธนบุรีบริเวณปากคลองสารเป็นป้อมคู่กับป้อมปิดปัจจนึกที่ตั้งอยู่ฝั่งพระนครบริเวณปากคลองพดุงกรุงเกษมข้างใต้ภูเขาทองยังถูกปล่อยให้รกร้างต่อไประยะหนึ่งจวบถึงช่วงปลายรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างภูเขาทองขึ้นอีกครั้งโปรดให้ก่อเป็นภูเขาขนาดใหญ่แล้วสร้างพระเจดีย์ไว้ด้านบนดำเนินการวางศิลาฤกษ์เมื่อปี2408พระราชทานนามว่าบรมบรรพตแต่มาก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่5